พี่กอล์ฟคิดว่าถูกกันแกล้งไหมคะยังไม่ขอตอบตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวก็ไปสู้อะไรกันด้วยนะครับแต่วันนี้ไม่ได้กังวลอะไรไม่ได้กังวลพี่หนูจะตกบันไดก็พร้อมสู้ใช่ไหมคะพี่หนูจะตกบันไดอย่างนั้นหนูวันนี้ก็ถือเป็นการไปตามขั้นตอนกระบวนการนะวันนี้เมื่อศาลออกหมายจับก็มามอบตัวนะก็มามอบตัวแล้วก็ประกันตัวออกมานะครับนะเพื่อไปต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรมนะครับในรายละเอียดในสำนวนขอไม่พูดนะตัวยังจะมั่นใจไหมครับในวันนี้ที่ได้ชี้แจงวันนี้ก็เราก็ต้องใช้สิทธิ์ในการคืออย่างนี้คือวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับอยู่ในขั้นตอนการกล่าวหานะครับนะเพราะนั้นหลักการอย่างนี้กันในระบบกระบวนการยุติธรรมไทยนะครับนะเมื่ออยู่ในขั้นตอนการกล่าวหาศาลใดก็ตามที่ศาลไม่พิพากษาถึงที่สุดถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยกระบวนการเพื่อเริ่มต้นนะครับนะเพราะนั้นความจริงแล้วผมดูออกหมายเรียกมานานแล้วนะครับวันนี้เมื่อศาลออกหมายจับเราก็ต้องยอมรับแล้วก็ต้องมานะเพราะนั้นวันนี้ก็ต่อสู้ไปตามกระบวนการยุติธรรมนะครับไม่มีภาพปกติไปไม่กังวลไม่กังวลมีขั้นคือหมายจับเป็นสารออกนะเขาต้องยอมรับนะแล้วก็ดำเนินการตามกระบวนการนั้นนะกังวลไหมครับว่ารอบนี้จะหนักไหมครับยังไม่กังวลนะยังไม่กังวลที่กังวลกังวลนะว่ามันจะมีความกังวลตำแหน่งนะคะอะไรนะกังวลไหมว่ามันจะกังวลตำแหน่งไม่ได้กังวลไม่ได้กังวลนะนะเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายการนำรถยนต์ท่านนายกรถอยู่ซ้ายครับรถอยู่ซ้ายก็กระบวนการก็ต้องรายงานตนต้องหานะก็อย่างเดียวเดี๋ยวเขาจะไปกังวลเรื่องวินัยไหมครับไม่ได้กังวลไม่ได้กังวลกลัวจะถูกกังวลเรากลัวหลุดจากตำรวจไหมคะตัวครับปล่อยเดี๋ยวอย่าดันรถ